สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านกำลังรับชมเพียงในแคสติ้งชาแนลนะครับผมได้ต้อยต่อเนี้ยนะครับเราจะขอนำเสนอประตูวาร์ปนะครับเอาไว้ใช้ในการสร้างแบบต่างๆวงจรก็มีแบบ5x2แค่นี้นะครับ2อย่างใช้เทสฟอร์ตัวจับสัญญาณอยู่ในน้ำนะครับให้มันวาร์ปมาตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเทสฟอร์ตัวจับสัญญาณในน้ำอีกปุ๊บก็จะวาร์ปมาตรงนี้อีกนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นวาร์ปเล็กนะครับหรือทำวาร์ปอย่างนี้ก็ได้วาร์ปแบบผมนะฮะไอจะวาร์ปมาอีกที่หนึ่งนะครับผมต้องเข้าไปในน้ำเท่านั้นนะครับมันถึงจะวาร์ปอันนี้มันจะมี2วิธีการกับคือวิธีที่ทำใหม่พื้นที่พิกัดที่เป็นบวกอันนี้จะทำง่ายนะครับกับพื้นที่พิกัดที่เป็นลบนะครับช่วงนี้จะทำยากหน่อยนะครับพื้นที่พิกัดที่เป็นลบก็ต้องบวก2ไป x และ y เอ้ย x และ z ต้องบวก2ไปนะครับเอ้ยต้องลบ2ไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับแต่ว่าคือถ้าผมไม่ลบ2เนี่ยมันจะไปโผล่อีกที่นึงนะครับแล้วตรงวาร์ปมันก็จะไม่ใช่จุดที่ระหว่างมันอาจจะเป็นตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้ดังนั้นผมลบ2เข้าไปฮะมันถึงจะไปเกิดตรงกลางนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการทำเลยงั้นผมจะทำให้ดูทางบวกนะครับนี่นะครับผมจะเอาหินมา2ชนิดนะครับเป็นสโตนบริกนะครับอันนี้ผมจะทำตรงวาร์ปก่อนผมยังไม่ทำนี่นะครับผมจะเอาโซนบิกนะครับกับควาสแล้วนะโอเคมาดูกันก่อนอื่นนะครับเราจะทำยังไงก็ได้ผมจะทำเป็นอย่างนี้แล้วกันง่ายดีนะครับทำตามเลยก็ได้ตัวหนึ่งทับไม่สูง3ชั้นนะครับวางเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วก็วางน้ำปิดข้างบนเสร็จแล้วครับแล้วก็ทำเช่นกันนะครับผมจะลองทำแถวๆนี้นะครับใกล้ๆหน่อยจะได้ง่ายๆแต่เวลาเราไปทำจริงจะทำใกล้ๆก็ได้นะครับแหลกโอเคเอาผิดอันนะครับใช่นี้ระหว่างโอเคจะได้มาแล้วครับประตูวาร์ปครับใครอยากจะทำสวยแบบนี้ก็เชิญเลยนะครับเชิญเอาไปคัสตอมได้ตามใจชอบเลยครับที่เราอยากให้คือเข้าไปในนี้แล้ววาร์ปไปโผล่ตรงนี้แต่ไม่ใช่หน้าในประตูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในประตูมันจะกลายเป็นพอร์ทัลนะฮะที่แบบวับนะครับเราจะให้จุดวับมันอยู่ตรงนี้โอเคนะครับสลับกันอย่างนี้เพื่อความง่ายก็เลยทำอย่างนี้ไว้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทำกลไกมัน2x5แต่เวลาตีตารางต้องตีเท่าไหร่เราตีตารางต้องตีให้มากขึ้นนะครับเป็น4x7นะครับจะได้อย่างนี้มากนะครับทำเพิ่มอีก1ชั้นนะครับจะได้2อันอย่างนี้นะครับใครจะเสร็จตัวนี้แล้วก็ทิ้งเลยครับไม่ต้องการบล็อกเลยนะครับโอเคก็นินผมจะพลิกคอมแมนด์บล็อกมาพลิกเรสโตนคอมเพนเตอร์มาพลิกเลยรีพีเตอร์พลิกเรสโตนแล้วก็พลิกเรสโตนทอสมาครับเสร็จแล้วเนี่ยฮะวางคอมแมนด์บล็อกไว้ตรงนี้2ที่เลยวางให้เหมือนกันแล้วก็ทำกลไกเทสฟอร์นี้ดีเลย์อยู่ที่0.2นะครับผมโอ้ยเหมือน
เสร็จแล้ววางคอมพิวเตอร์ไปอย่างนี้อ่ะทำอย่างนี้เหมือนกันเลยครับโอเคก่อนอื่นเลยมาจดจำพิกัดของไอ้ตัวนี้กันก่อนนะครับพิกัดของจุดวาร์ปคือตรงนี้กด F3 ที่ผมต้องกด F3 ค้างไว้นะครับเพื่ออย่างนี้ครับโอเคแล้วก็มาเกิดตรงนี้จำพิกัดนี้โอเค8 56แล้วก็17โอเคนะครับก่อนอื่นเรามาใส่อันนี้ก่อนต้องใส่อันนี้เป็นตัวจับสัญญาณโอ้ไม่ใช่เลยก็ดีนะครับเราต้องจับสัญญาณโดยการใส่นี้ก่อน test for fp วงเล็บ11 5 6 13นะครับผมแล้วก็เท่ากับ1ต้องเท่ากับ1ไว้นะครับจำไว้นะแล้วก็ tp ไปที่แป๊บหนึ่งนะผมลืมโอเค8 5 6 17นะครับมาลองดูกันนะครับเห็นไหมครับเป๊ะเลยครับแล้วมาทำคอสตรงคอสกันบ้างนะครับผมเคยคอสเนี่ยเฮียไม่ได้เซฟพิกัดเลยก่อนอื่นต้องเอาพิกัดที่เล็งไว้ที่หลังดีกว่าเพื่อความง่ายเอาตรงนี้ก่อน8 5 6 13นะครับแล้วก็11 5 6 17นะครับผมโอเคอันแรกใส่11นะครับ test for fp 11 5 6 17นะครับแล้วก็เท่ากับ1วงเล็บปิดนะครับอันต่อมาครับ tp f fp ลืมอีกแล้วโอเคอุ้ยเบลอแล้วครับ13โอเคเสร็จแล้วครับโอเคแล้วมาดูเทสวงจรกันเลยนะฮะวาร์ปนี้ปุ๊บต่อยโฮตรงนู้นโอเคแล้วเข้าวาร์ปนี้ปุ๊บเรียบร้อยง่ายมากเห็นไหมครับส่วนจออันนี้นะครับตอนแรกผมก็ทำอยู่นานผมนึกว่าผมเฟลนะครับสังเกตว่าเนี่ยผมต้องเพิ่มไปอีก2ทั้ง2ตัวเลยนะครับมันถึงจะมาเกิดตรงตามจุดที่ผมบอกการเกิดอาจจะมีดีเลย์บ้างนะครับแต่ว่าดีเลย์ของการเกิดเนี่ยจะไม่ถึง 0.3 วินะครับโอเคนะครับอันก็สำหรับวันนี้ก็ลาเพียงแค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันนะครับในรายการ Redstone Laser นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ